เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวที่ Walking Street พัทยาใต้แล้วก็เข้าไปเที่ยวร้านขายกัญชาปรากฏว่าสั่งเครื่องดื่มมาจิบได้ไปหน่อยนึงช็อกตาตั้งงานนี้กู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสัญชาติคูเวตมาจากตะวันออกกลางครับชื่อว่านายฮามัดอายุ61ปีช็อกหมดสติกลางร้านเลยตอนที่กู้ภัยไปเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ตรง Walking Street พัทยาคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายอาการหนักจริงๆนอกจากจะช็อกไม่มีชีพจรพอส่งไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ 3:00 ของเมื่อวานนี้ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจสภ.เมืองพัทยากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลับไปดูที่ร้านอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอว่ามีพาสปอร์ตของผู้ตายเนี่ยระบุว่าเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้ช็อกหมดสติคาร้านก็ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชาไหมนะครับเพราะเป็นร้านขายกัญชาพอดีเลยทีนี้พนักงานของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยด้วยความที่เขามาตั้งแต่วันที่10มิถุนาก็คือมาอยู่พัทยาอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านเป็นประจำนะครับแต่เป็นร้านขายกัญชาก็จริงลูกค้าคนนี้ไม่เคยสั่งอะไรที่เกี่ยวกับกัญชาเลยเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยแจ้งกับทางร้านเอาไว้ว่ามีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่เสี่ยงที่จะสั่งอะไรที่มีสาร CBD ก็คือสารกัญชามากินมาใช้นะทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่าเอ้าแล้วล่าสุดเนี่ยที่เขามาที่ร้านเนี่ยเขาสั่งอะไรปรากฏมันจะมีบินรายการเครื่องดื่มที่สั่งมานะครับคุณผู้ชมนะนี่ตามหน้าจอน้ำเปล่าแล้วก็กาแฟเออกาแฟนี่คาปูชิโน่ร้อนคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวกับกัญชาจริงๆนะครับเออแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเก็บอันเนี้ยไว้เป็นหลักฐานนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะในกาแฟไม่มีกัญชาก่อนหน้านี้เขาได้สูบอะไรไหมสูบแต่บุหรี่ค่ะบุหรี่ซองมีแต่ว่าต้องรอเขาเข้ามาสั่งแล้วเขาก็ไปร้องหน้าเลยครับร้องหน้าเขาก็จะไปนั่งคุยเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีค่ะตรวจสอบใบประกอบการของร้านกัญชาใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะมันจะไปสะดุดแค่ป้ายที่เขาติดคำว่า medical ติดอยู่หน้าร้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าแนะนำให้แกะออกเนื่องจากว่าที่นี่ไม่ใช่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ส่วนประเด็นการเสียชีวิตของชาวต่างชาติโรงพยาบาลส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรแล้วนะคะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะต้องคำว่า medical ออกเนื่องจากที่นี่ไม่ใช่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งทางร้านก็รับทราบส่วนประเด็นที่เขาดื่มเครื่องดื่มแล้วหมดสติที่วันนั้นที่หมดสติตอนนี้โรงพยาบาลก็ส่งต่อสถาบันนิติเวชก็ยังให้ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ส่งไปชันสูตรแล้วนะครับจะได้รู้ว่าสาเหตุของการช็อกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่คุณผู้ชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี